2ทุ่มครึ่งเวลาดีๆแบบนี้กลับมาพบกับแจมแล้วก็รายการ Smart and Beauty เหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแจมจะพาคุณผู้ชมไปดูว่า4ช่วงของรายการเราวันนี้มีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะช่วงแรกกับเทรนด์ออนทัวร์ค่ะวันนี้เนี่ยจะขอพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูสกินแคร์รวมถึงเครื่องสำอางแล้วก็แฮร์แคร์น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติด้วยที่ Beauty Cottage เมกะบางนาค่ะต่อกันด้วย Smart and Beauty Q&A ค่ะไขข้อข้องใจทุกปัญหาสุขภาพและความงามที่คุณสงสัยกับแพทย์เฉพาะทางเลยทีเดียวปัญหาจากคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้ค่ะถามเข้ามาว่าท้องลายตอนตั้งครรภ์คนที่2ค่ะทั้งที่คนแรกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเลยนะคะอยากจะทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วจะรักษาให้หายได้ยังไงดีช่วงนี้มีคำตอบค่ะสำหรับช่วง GoPro in 5 minutes วันนี้นะคะมาต่อกันที่การทำทรงผมค่ะสำหรับคุณผู้หญิงที่อยากจะลองหนีบผมให้ตรงแต่ว่าไม่เคยตรงสักทีนะคะวันนี้เนี่ยมีขั้นตอนง่ายๆสำหรับการหนีบผมให้ตรงมาฝากกันค่ะปิดท้ายกันด้วย Tips and Tricks สั้นๆแต่รับประกันว่าเพลงให้คุณดูดีขึ้นได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะจำจะพามาดูกันว่าวิธีแก้เล็บเหลืองจากการใช้ยาทาเล็บนั้นเขาทำยังไงกันบ้างค่ะครบแล้วทั้ง4ช่วงของรายการนะคะจำว่าเดี๋ยวจำพาคุณผู้ชมไปดูช่วงแรกเลยดีกว่าค่ะช่วงเทรนด์ออนทัวร์วันนี้นะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องสำอางน่ารักน่ารักที่ใช้ง่ายได้ทุกเพศทุกวัยทุกโอกาสแล้วก็ไปดูกับแจมพร้อมกันเลยค่ะที่ร้าน Beauty Cottage ที่เมกะบางนาค่ะจะพาคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยนะคะมาช้อปปิ้งสินค้าที่เป็นเครื่องสำอางสกินแคร์แฮร์แคร์บอดี้แคร์โอ้โหทุกอย่างนะคะผสมส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะอยู่ที่ร้าน Beauty Cottage นะจ๊ะชั้น1ศูนย์การค้าเมกะบางนาเข้าไปดูข้างในพร้อมกันเลยค่ะค่ะเป็นเซลล์ออเปอเรชั่นแมเนเจอร์ที่นี่ค่ะพี่คงสวัสดีค่ะมองเข้ามาเห็นร้านน่ารักมากเลยค่ะพูดถึงคอนเซ็ปต์หน่อยเป็นคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างคะร้านเราค่ะคอนเซ็ปต์ของร้าน Beauty Cottage นะคะก็เป็นร้านแนวศิลปะร่วมสมัยค่ะสไตล์วินเทจค่ะเราจะตกแต่งร้านนะคะทุกอย่างเลยด้วยสไตล์วินเทจลุคค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่นะคะที่เราชอบสไตล์วินเทจรักธรรมชาตินะคะดูเนี่ยสินค้าจะเห็นมีหลายอย่างใช่ไหมมีทั้งมันไม่ได้มีแค่เครื่องสำอางใช่ป่ะมีอะไรอีกบ้างคะผลิตภัณฑ์อ๋อผลิตภัณฑ์เราจะมีครบไลน์นะคะก็จะมีตั้งแต่สกินแคร์นะคะจะมีผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกายผิวหน้าเส้นผมนะคะจนถึงเมคอัพที่เป็นเครื่องสำอางโอ้ขนาดนี้เดี๋ยวให้พี่คงพาเข้าไปดูข้างในดีกว่ามีอะไรบ้างมาเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ตะกร้าช้อปปิ้งใช่ไหมคะจะมาเลยนะคะมีอะไรบ้างด้านนี้คืออ๋อนี่มันส่วนของเฟสด้านนี้จะเป็นเฟสแคร์นะคะเฟสแคร์แล้วก็จะมีตั้งแต่ฮันนี่แอนด์โกที่เป็นยกกระชับนะคะจะมีโอลีฟต่อต้านริ้วรอยนะคะครีมพีที่เติมน้ำให้กับผิวอ๋อค่ะมีเห็นป้ายเซลล์อยู่เลย ใช่ไหมคะค่ะอันนี้จะสินค้าจำกัดค่ะเฉพาะรุ่นอ๋อเฉพาะรุ่นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคนไหนอยากดูสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยต้องมาดูที่ร้านเองนะใช่ไหมคะตัวไหนแนะนำเลยคะพี่หงเดี๋ยวเราจะขอแนะนำตัวไวเบอรี่ด้วยนะคะไวเบอรี่แอนด์โยเกิร์ตก็จะเป็นตัวไวท์เทนนิ่งนะคะจะช่วยดูแลผิวนะคะให้ผิวคุณผู้ชมเนี่ยคือขาวแล้วก็เติมความขาวให้กับผิวนะคะด้วยตัวโลตัสเอ็กซ์แทรคนะคะแล้วก็โรสวอเตอร์จะสังเกตเห็นว่าผลิตภัณฑ์ Beauty Cottage ทุกตัวจะมีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยพืชผักผลไม้นะคะที่ทำให้ดูสุขภาพดีจากภายในผลิตภัณฑ์ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆขนาดแป้งขนาดอะไรก็จะมีส่วนผสมของธรรมชาติใช่ค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยจะแนะนำโปรดักต์ฮีโร่ของแบรนด์ Beauty Cottage เลยจะเป็นออก
Galaxy Watch นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะนะคะ Bubble Foam ที่สามารถล้างเครื่องสำอางแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องสำอางได้คือ2 in 1เลยค่ะไม่ต้องใช้2สเต็ปนะคะใช้สเต็ปเดียวเอาอยู่เลยค่ะอ๋อคือปกติตอนนี้ผู้หญิงเรากลับบ้านปุ๊บต้องเช็ดเครื่องสำอางก่อนแล้วค่อยเป็นโฟมล้างหน้าอีกทีนึงอันนี้ทีเดียวเลยแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าคุณผู้หญิงแต่งตัวแต่งหน้าแบบเบาๆนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้เนี่ยใช้ตัวเดียวนะคะ2 in 1สามารถล้างและทำความสะอาดเครื่องสำอางได้เลยสบายดีตัวนี้นี่คนชอบมากค่ะถือเป็นโปรดักต์ฮีโร่ของแบรนด์เราน่าสนใจค่ะตัวนี้ใจเป็นสนใจเลยปกติเนี่ยโอ้โหก็จะเช็ดสำลีเลยนะสำลี3รอบ4รอบยังไม่หมดเลยแล้วนี่คืออะไรคะอันนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้กรีนแอปเปิลตัวนี้เป็นสปอร์ตทาร์เก็ตเจลอันนี้เป็นเจลแต้มสิวค่ะแล้วไงแต้มแล้วมันจะแห้งไปอย่างก็จะยุบแห้งอย่างรวดเร็วเลยตัวกรีนแอปเปิลนี่ก็จะเป็นกลุ่มเซตซีรีส์ของเฟสแคร์ที่ขายดีอันดับหนึ่งนี่อันไหนที่เป็นโลชั่นไหมคะเป็นโลชั่นเป็นเซรั่มบำรุงผิวอะไรเงี้ยเซรั่มบำรุงผิวตัวนี้นะคะจะขอแนะนำนะคะเซรั่มเนื้อทองค่ะจะเป็น Honey and Go ตัวนี้เนี่ยทำ Pore Secret นะคะพร้อมลองเลยค่ะตัวนี้เราจะเห็นว่าจะมีผงโกด้วยนะคะ 99.9% จะเป็นนาโนโกเพปไทด์นะคะตัวนี้จะช่วยยกกระชับผิวนะคะและบำรุงผิวตัวนี้ซึมง่ายมากเลยค่ะก่อนที่จะบำรุงพรามเมอร์หรือว่าตัวครีมรองพื้นนะคะก็จะลงตัวเซรั่มนี้ก่อนแต่ไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะแต่มันจะสดชื่นมากใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีแบบเหมือนเป็นพรามเมอร์เบาๆอย่างนี้มันลิฟแอนด์เฟิร์มลิฟแอนด์เฟิร์มนี่จะช่วยยกกระชับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาไปเนี่ยค่ะมันจะช่วยยกกระชับผิวหน้าทำให้ผิวหน้าเนี่ยไม่มีริ้วรอยด้วยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อายุสูงขึ้นนิดนึงคือจริงๆแล้วตอนนี้ผู้หญิงเราอะค่ะตั้งแต่30อัพเนี่ยก็ควรจะดูแลตัวเองด้วยตัว Honey and Go ก็คือใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่ามีคุณสมบัติที่ดีตรงที่ยกกระชับผิวค่ะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวดูต่อไปเลยเมื่อกี้เรื่องของหน้าหมดแล้วนะคะผู้ชมส่วนต่อไปนี่เป็นเรื่องของผมเป็นแฮร์แคร์นั่นเองมีตัวไหนแนะนำบ้างคะพี่โฮงถ้าตัวแฮร์แคร์เนี่ยขายดีอันดับหนึ่งคืออัลมอนด์แอนด์ไรซ์บาร์นออยล์นะคะตัวนี้เนี่ยจะแนะนำตัวเซรั่มตัวเซรั่มเป็นแฮร์เซรั่มบำรุงผมนะคะคุณแค่ดูนะคะเอาไหนคะหยดแค่หยดเดียวนะคะหลังจากสระผมแล้วผมหมาดๆนะคะใช้ตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยใส่ไปก็ทำมอบความชุ่มชื่นให้กับผมแล้วผมจะเงางามค่ะตัวนี้ใช้ดีมากสำหรับใช่คนที่ผมแห้งเสียเนี่ยจะดีมากเลยสำหรับการ damage แล้วมาช่วยมอบความชุ่มชื่นและทำให้ผมดูสลวยสุขภาพดีแค่หยดเดียวหยดใส่มุกถูหน่อยถูแล้วหน่อยลูบลูบผมเลยใส่ถูเลยค่ะดีมากพอจะถูแล้วก็แล้วหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมมันหอมมากมันหอมมันแบบเป็นกลิ่นเคยหุงข้าวแล้วแบบมันกลิ่นข้าวสวยขึ้นมาไหมคะถ้าเป็นข้าวหอมแบบนั้นนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นอัลมอนด์บางๆเบาๆอ่ะใช่ค่ะมันจะกลิ่นเบาๆเพราะผลิตภัณฑ์ของ Beauty Cottage เราจะเน้นกลิ่นไม่ฉุนนะคะแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยตัวไหนคะบอกแนะนำสินค้าใหม่จะแนะนำสินค้าใหม่ใช่ค่ะจะเป็น Victoria Romance นะคะตัวนี้จะเป็นแฮนด์ครีมนะคะแล้วก็จะมี Solid Perfume ค่ะแฮนด์ครีมกับ Solid Perfume จะงงใช่ไหมคะ Solid Perfume คืออะไรตัวนี้เนี่ยจะเป็นน้ำหอมชนิดครีมค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยเขามีน้ำหอมคุณน้องแต้มเลยค่ะใช่ไหมคะแต้มแล้วก็นิ้วหูได้เลยใช่แล้วก็แตะตรงจุดชีพจรค่ะตรงจุดชีพจรค่ะเราแตะตรงจุดชีพจรนะคะใช้แทนน้ำหอมได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำหอมชนิดครีมค่ะตัวนี้เนี่ยกลิ่นไม่ฉุนสังเกตเลยกลิ่นมันจะแบบเย็นๆหอมๆแบบหอมแบบไม่ฉุนนะคะตัวนี้จุดเด่นมันคือไม่ฉุนด้วยแล้วก็กลิ่นติดทนนานพกสะดวกค่ะคุณผู้หญิงสามารถพกใส่กระเป๋าไปได้สะดวกมากแค่นี้เองแค่นี้เดียวเองไม่ต้องพกน้ำหอมไม่ต้องพกแบบเป็นฉีดอะไรอย่างนี้แล้วมีน้ำหอมเนี่ยเดินผ่านคุณหมอฉีดเยอะไปหรือเปล่าแบบฉุนมากใช่กับอันนี้ทำไมมันจะกลิ่นเหมือนเวลาเราอาบน้ำเสร็จออกมาออกจากห้องน้ำใหม่ๆอะค่ะจะเป็นกลิ่นแบบนั้นเลยอะกลิ่นจะสบายๆจุดที่ประจานของเรานี่คือมีจุดไหนบ้างคะที่ผมก็จะตามอย่างข้อมือข้อพับนะคะหรือว่าตรงขมับหรือว่าตรงจุดที่ประจานตรงส่วนของที่เส้นเลือดไหลผ่านเนี่ยค่ะเป็นจุดที่ประจานใช่ค่ะแล้วก็
อย่างตัวแฮนด์ครีมตัวนี้ก็น่าสนใจกลิ่นเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้กลิ่นเดียวกันใช้แค่นี้เองนะคะแค่นี้เองแฮนด์ครีมตัวนี้คือบำรุงทั้งมือแล้วก็เล็บด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะบำรุงแล้วด้วยสารสกัดจากโรสวอเตอร์นะคะจะเป็นน้ำดอกกุหลาบนะคะคุณสมบัติเนี่ยมันช่วยเรื่องของไม่ว่าจะหอมนะคะหรือว่าช่วยกระชับผิวด้วยค่ะหอมนะคะอีกตัวนึงก็จะเป็นอีกซีรีส์นึงนะคะจะเป็น Memory of Love ค่ะเขาต่างกันยังไงอะคะ2จะเป็น2กลิ่นค่ะตัวถ้าเป็นตัว Love Nostalgia เนี่ยจะเป็น Rose Water นะคะแต่ถ้าเป็นตัว Memory of Love จะเป็น Cotton Seed ค่ะจะเป็นสารสกัดจากเมล็ดใหญ่ไฟใช่คุณสมบัติเป็นยังไงคะคุณสมบัติตัวนี้มอบความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะยังผิวมือก็เหมือนกันแต่ว่าตัวดีเนี่ยกลิ่นก็ไม่ฉุนแล้วแต่คุณชอบนะคะแล้วล่ะเดี๋ยวปนกันหมดเลยอันนี้ก็จะหอมสดชื่นธรรมชาติค่ะอันนี้จะหอมอ่อนๆอ่อนๆใช่อีกสไตล์นึงเพราะฉะนั้นผู้หญิงเราจะมีหลายสไตล์แล้วแต่คุณลูกค้าชอบเพราะบางทีเนี่ยจำนมจะกลิ่นแล้วเนี่ยนะคะคือใช้ได้ทุกวัยทุกวัยเลยทุกวัยเลยค่ะถึงจะเป็นน้องๆนักเรียนที่ยังเรียนอยู่อยากจะใช้แบบนี้ก็ใช้ได้น้องๆชอบเลยค่ะคือกลุ่มลูกค้าเราจะมีตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานจนถึงแม่บ้านนะคะทุกกลุ่มแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องไลฟ์สไตล์ที่ชอบสไตล์วินเทจแบบนี้แล้วก็รักสุขภาพรักสวยรักงามแบบธรรมชาติค่ะเรามาดูเครื่องสำอางบ้างดีกว่าค่ะพี่โฮมีอะไรแนะนำแบบบ้างค่ะตอนนี้ก็จะมีพาวเดอร์ฟาวเดชั่นนะคะ Forever Beauty ค่ะตัวนี้จะเป็นแป้งผสมรองพื้นซึ่งจุดเด่นของ Beauty Cottage นะคะจะเป็นเนื้อแป้งพาวเดอร์ฟาวเดชั่นที่เบาๆแต่ปกปิดได้เนียนเลยค่ะสังเกตเห็นเลยจะต่างมือเป็นผู้ดีขึ้นมาทันทีคุณน้องเทียบเลยค่ะนี่จะเนียนมากนะคะของเราเนื้อแป้งละเอียดมากซึ่งตัวนี้ขายดีอันดับหนึ่งค่ะแล้วก็มีให้เลือกสำหรับ3สีผิวมี3สีใช่ค่ะแล้วแต่สีผิวเลยค่ะแล้วก็เห็นจำเห็นมีตัวที่เป็นรีฟิลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อตลับไปแล้วครั้งหน้าหมดกลับมาซื้อรีฟิลสามารถซื้อรีฟิลได้ซึ่งเรามีตลับแป้งอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถเซฟเงินให้กับคุณลูกค้าได้สามารถรีฟิลได้ตลอดเลยอันนี้มี3เบอร์ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่มี3เบอร์คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวเรื่องตัวเอจะขาวเกินไปหรือว่าค้ำเกินไปแล้วหาเบอร์แป้งไม่ได้ถูกค่ะเรื่องเลยแล้วมีอันไหนแนะนำอีกไหมจะแนะนำตัวอายแชโดว์นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะ Color Harmony 5 in 1ค่ะตัวนี้ก็ขายดีซึ่งมีทั้งหมด5สีด้วยกันนะคะโดยที่มี4เฉดสีค่ะในตลับนึงเนี่ยน้องจะเห็นว่ามีทั้งหมด5สีเราสามารถเบรนด์ได้หมดเลยแล้วตัวนี้เนี่ยขนาดอายแชโดว์ของเรายังมีสารสกัดจากธรรมชาติเข้าไปเลยค่ะจะมีเรดฟรุตมิกซ์เบอร์รี่นะคะอายแชโดว์ยังใส่เข้าไปเลยนะที่เราใส่สารสกัดจากธรรมชาติที่บอกว่าทำไมทุกตัวต้องใส่ค่ะต้องใส่เพราะว่ามิกซ์เบอร์รี่เนี่ยมันจะช่วยเรื่องทำให้เกลี่ยง่ายขึ้นค่ะและสีก็จะติดทนด้วยโอ้โหคุณผู้ชมในร้านเนี่ยผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยค่ะเป็นว่าถ้าใครอยากเข้ามาดูเนี่ยต้องมาดูด้วยตัวเองมาเลือกด้วยตัวเองแล้วก็อย่าเหมือนแซมเนี่ยลองมาดมกลิ่นด้วยตัวเองมันจะอยากได้จริงๆพี่โฮมขาของของเรานี่นำเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยสวยจังเลยของเราผลิตภัณฑ์แบรนด์ไทยนะคะแต่ว่าสารสกัดวัตถุดิบเรานำเข้าจากต่างประเทศค่ะอ๋อค่ะเพื่อนก็มั่นใจได้มั่นใจในคุณภาพมากๆเลยค่ะมีกี่สาขาบ้างคะตอนนี้ตอนนี้นะคะมีทั้งหมด28สาขาค่ะทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะได้ค่ะงั้นมี Facebook ของทางร้านฝากไว้ให้คุณผู้ชมได้มั้ยคะหรือว่าเป็นเว็บไซต์ก็ได้อยากให้คุณผู้ชมนะคะเข้าไปเป็นแฟนกันค่ะใน Facebook โอ๊ยชวนเป็นแฟนกันเลยชวนคลิกไลค์เลยนะคะเข้าไปใน Facebook นะคะ beautycottageshop.com ค่ะค่ะก็คุณผู้ชมก็ลองแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนใน Facebook นะคะไปดูว่ามีสาขาไหนใกล้บ้านน่าสนใจบ้างลองแวะไปดูค่ะจะบอกเลยว่าร้านนี้ต้องแวะไปดูเองจริงๆแล้วถ้าเป็นคุณผู้หญิงเดินเข้ามานะบอกคุณผู้ชายรอข้างนอกเลยเพราะเราจะเพลินอยู่ในนี้อีกหลายชั่วโมงมากๆและอย่างใน Facebook นะคะเราจะมีกิจกรรมทุกเดือนเลยค่ะไม่ซ้ำเลยกิจกรรมแจกของรางวัลเล่นเกมตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมคะโปรโมชั่นตอนนี้มีค่ะเราจะมีซื้อครบนะคะแล้วก็เราได้ของนะคะคือตัวนี้ค่ะ
จะเป็น floral bag นะคะจะเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าสะพายกระเป๋าถือนะคะซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์ลูกค้าและลูกค้าชอบมากเลยแวะมาดูกันค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โฮงมากแวะมานะคะอย่าลืมนะคะแวะมา Beauty Cottage ทุกสาขาใกล้บ้านคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่โฮงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้องแวะมาเองจริงๆค่ะเดี๋ยวจะต้องขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะแล้วเทรนด์ออนทัวร์ครั้งหน้าจะพาไปไหนเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันค่ะEnergy, it's not